นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีนโยบายขับเคลื่อนการค้ารูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลด้วย2ภารกิจหลักคือการเป็นผู้นำในการพัฒนาการค้ารูปแบบอีคอมเมิร์ซผ่านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศให้เป็น National E-Marketplace เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยผ่าน thaitrade.com แพลตฟอร์มของประเทศที่ช่วยเชื่อมผู้ขายไทยกับผู้ซื้อทั่วโลกนายสนธิรัตน์เชื่อว่าหากผลักดัน thaitrade.com เป็นแบรนด์ศูนย์กลางการค้าออนไลน์ของประเทศสำเร็จจะทำให้ยอดขายออนไลน์โตแบบก้าวกระโดดจากปัจจุบันอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทเป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทภายในปี 2562 และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการเป็น 100,000 รายจากปัจจุบันอยู่ที่ 25,000 รายขณะที่จำนวนผู้ซื้อทั่วโลกมีมากกว่า 1.7 แสนรายมีสินค้าบริการรวมกว่า 2.5 แสนรายการถือคือกระทรวงพาณิชย์เป็นคนที่รับรองความน่าเชื่อถือของทั้งหมดและก็จะร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมมือกับอีคอมเมิร์ซของระดับโลกร่วมมือกับผู้ประกอบการคนไทยเราจะบูรณาการร่วมกันในการทำงานครับตอนนี้เรามีเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆต่างประเทศกี่แพลตฟอร์มเชื่อมโยงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาที่เห็นไปแล้ว JD.com Amazon นะครับโคโซโก้อันนี้คือต่างประเทศที่โด่งดังนะครับและขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของคนไทยไม่ว่าจะเป็นตลาด .com และอื่นๆได้มีการทำ business matching เชื่อมโยงตลอดเวลาครับนายพรวิศิลาอ่อนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA บอกว่าช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองของ SME ที่จะทำการค้าออนไลน์เพราะมีหลายหน่วยงานส่งเสริมเต็มที่รวมทั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ที่เปิดหลักสูตรอบรมให้ SME และผู้ที่ต้องการเป็นนักธุรกิจใหม่ทั้งที่เป็นหลักสูตรออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีศักยภาพแข่งขันกับรายใหญ่ได้ในยุคดิจิทัลรวมทั้งได้ร่วมมือกับ e-marketplace ต่างๆเพื่อให้ความรู้ในการทำธุรกิจแต่ SME และสตาร์ทอัพนะคะอย่างเช่นเครืออาลีบาบา eBay Shopee รวมทั้ง thaitrade.com ปัจจุบันการค้าออนไลน์โลกมีมูลค่าเกือบ30ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะการค้าออนไลน์ที่เป็นการค้าปลีกระหว่างประเทศเติบโตสูง 20-30% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเพิ่มผู้ประกอบการใน thaitrade.com 100,000 รายเพิ่มสินค้าเป็น1ล้านรายการภายใน3ปีโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมคืออาหารเครื่องดื่มสินค้ากลุ่มความงามและของตกแต่งบ้าน